จากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะรูปแบบนี้นะคะเป็นลายที่ทำง่ายนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะสามารถทำตัวเป่าไว้ใส่เหรียญทีหลังได้นะคะแบบนี้เลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกรรไกรมีแหนบแล้วก็มีเหรียญนะคะเราจะใช้ริบบิ้น2สีนะคะแบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะใช้สีเดียวก็ได้นะคะเราจะตัดริบบิ้นนะคะสีเหลืองมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่60เซนติเมตรค่ะพับครึ่งริบบิ้นลงมาให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วนะคะแบบนี้ค่ะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้เลยนะคะให้ริบบิ้นเหลื่อมกันแบบนี้แล้วก็รีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยส่วนกลีบตรงนี้นะคะสีชมพูตรงนี้เราจะวัดในขั้นตอนการทำนะคะเราจะยังไม่ตัดริบบิ้นออกจากม้วนนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านบนนะคะเอาริบบิ้นด้านสั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะขึ้นฐานกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะเอาริบบิ้นด้านสั้นไว้ด้านล่างเอาริบบิ้นเส้นด้านยาวนะคะไว้ด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2ค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่4นะคะนำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ฐาน4แบบนี้จากนั้นนะคะจะมาขึ้นฐาน8นะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะเฉียงขึ้นมาแบบนี้ค่ะด้านล่างขวามือพับเฉียงขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะแบบนี้เลยริบบิ้นเส้นด้านล่างซ้ายมือเส้นนี้นะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เพื่อล็อกริบบิ้นค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยค่ะกับริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะได้ฐาน8แบบนี้จากนั้นเราจะจับริบบิ้นขึ้นมา4เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3แบบนี้นะคะริบบิ้นทับกันด้านบน4เส้นค่ะด้านล่างมีริบบิ้นอยู่4เส้นนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นนี้ค่ะวางลงมาแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้จับเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะวางลงมาเลยค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะเราจะให้ริบบิ้นด้านบนนะคะเหลือแค่3เส้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้เลยแบบนี้นะคะไม่ต้องทำอะไรนะคะแบบนี้จับริบบิ้นยกขึ้นมานะคะใช้มือซ้ายเราช่วยจับแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราจะปัด3เส้นที่เหลือนะคะไว้ด้านหลังแบบนี้เราจะดันตรงนี้ออกมานิดนึงค่ะเราจะเอา3เส้นที่เหลือตรงนี้นะคะสอดเข้าห่วงที่1ห่วงที่2ห่วงที่3ตรงนี้นะคะเอาริบบิ้นเส้นที่1ค่ะสอดเข้าห่วงที่1ตรงนี้เส้นที่2สอดผ่านห่วงที่1นะคะเอาโผล่ห่วงที่2ตรงนี้เส้นที่3ผ่านห่วงที่1ห่วงที่2มาโผล่ห่วงที่3ตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะปล่อยมือค่ะเขาจะยุ่งยุ่งหลวมหลวมแบบนี้เราจะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะเขาจะยังไม่แน่นนะคะ
พลิกกลับด้านมาแบบนี้แล้วก็ไล่ดึงนะคะทั้ง8เส้นให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราจะจับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นนะคะเราจะนับไป1 2 3 4ค่ะนับมา4เส้นวางพาดริบบิ้นนะคะหน้าเส้นที่4นะคะใช้มือซ้ายจับไว้นะคะด้านล่างนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้จับมาไว้ในมือนะคะนับไป1 2 3 4เหมือนเดิมค่ะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่4นะคะแล้วก็ใช้มือซ้ายเราจับนะคะแบบนี้นะคะประคองไว้นะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะนับ4เหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4นะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่4ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็จะจับยากนิดนึงนะคะด้านล่างนะคะใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะด้านล่างประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะแล้วก็นับ4เหมือนเดิมค่ะจับมาไว้ในมือนะคะจับมาไว้ในมือนับไป1 2 3 4เหมือนเดิมค่ะเราก็วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่4นะคะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจะเหลือริบบิ้นด้านบนนะคะ4เส้นแบบนี้เราจะเอาริบบิ้นเส้นที่1เส้นนี้ค่ะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้นะคะรอดเข้าช่องนี้ค่ะทับเส้นนี้นะคะรอดเข้าช่องนี้นะคะแบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้เส้นที่2เส้นนี้แล้วก็สอดเข้าไปช่องเดิมค่ะสอดเข้าไปช่องเดิมให้ริบบิ้นโผล่ช่องที่2ถัดจากเส้นที่1นะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะเส้นที่3นะคะแล้วก็สอดช่องเดิมค่ะเบี่ยงปลายริบบิ้นให้โผล่ช่องที่3นะคะถัดกันไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง4เส้นนะคะเส้นที่4แล้วก็สอดไปช่องเดิมเหมือนเดิมนะคะฮาริบินโผล่ช่องที่4นะคะถัดกันไปเรื่อยๆค่ะ3ช่องนะคะแบบนี้แล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยจะยังไม่แน่นนะคะแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาค่ะใช้มือซ้ายแล้วช่วยประคองนะคะนิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆแล้วก็ไล่ดึงค่ะไล่ดึงทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะไล่ดึงให้กระชับนิดนึงค่ะประมาณนี้พลิกกลับด้านมาดูแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะแล้วก็จะสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะแบบนี้ริบบิ้นจะโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3ตรงนี้ค่ะเราก็ดึงนะคะสอดจนครบทั้ง8เส้นนะคะแบบนี้เลยสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นนะคะสอดให้ครบทั้ง8เส้นค่ะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไล่ดึงค่ะไล่ดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะไล่ดึงทั้ง8เส้นนะคะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาดูด้านบนนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาสอดริบบิ้นเส้นสีชมพูนะคะเราก็จะสอดนะคะด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะด้านในของเส้นสีเหลืองตรงนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปเลยนะคะแบบนี้นะคะสอดเข้าไปให้ถึงตรงนี้นะคะริบบิ้นเขาจะมาโผล่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยริบบิ้นเส้นสีชมพูนะคะจะมาโผล่ตรงนี้แบบนี้นะคะ
แล้วก็วัดนะคะแบบนี้ให้เท่ากับเส้นสีเหลืองนะคะแล้วก็ตัดแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราก็จะได้2เส้นคู่ค่ะเส้นสีชมพูก็จะอยู่ด้านในนะคะด้านในตรงนี้เพื่อนๆก็สอนให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะอันนี้เราจะทำให้ดูแค่2เส้นนะคะวัดแล้วก็ตัดแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราก็จะข้ามขั้นตอนการสอดตรงนี้ไปเลยนะคะพอเราสอดครบแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะสีชมพูจะอยู่ด้านในนะคะแบบนี้2เส้นคู่แบบนี้แล้วก็จะมาทำกลีบด้านนอกเลยนะคะกลีบด้านนอกตรงนี้เราก็จะทำแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะแบบนี้ค่ะเราจะจับแบบนี้นะคะเราจะเริ่มทำเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะเราจะพับริบบิ้นนะคะลงมาแบบนี้ควงริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยนะคะสอดริบบิ้นเข้าช่องตรงนี้เลยช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นจะลงริบบิ้นจะโผล่ด้านหลังตรงนี้ค่ะสอดลงมาแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะประมาณนี้นะคะเส้นที่2นะคะเส้นนี้จับแบบนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้เลยสอดตรงนี้เลยนะคะสอดแบบนี้ริบบิ้นจะโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะดึงจัดกลีบนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเส้นที่3นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นให้ได้แบบนี้เลยสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะแล้วก็สอดแล้วก็ดึงนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันทีหลังนะคะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นค่ะสอดนะคะตรงนี้เลยแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ซับซ้อนยุ่งยากนะคะแล้วก็จะได้กลีบประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะโค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยสอดด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะโค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้สอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะจะได้กลีบประมาณนี้เส้นต่อไปนะคะโค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้นะคะเราก็ดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นค่ะสอดนะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้แล้วก็ไล่ดึงนะคะจัดกลีบให้เท่าๆกันค่ะแล้วก็ดูกลีบให้เท่าๆกันเลยทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆดึงนะคะค่อยดึงจัดกลีบค่ะอันไหนแน่นไปแล้วก็สามารถดันนะคะดันออกมาได้นะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะได้กลีบประมาณนี้แบบนี้เลย
แล้วก็จะมาเก็บริบบิ้นส่วนเกินค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะจับแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะดึงตรงนี้นิดนึงแบบนี้นะคะพับนะคะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้เลยสอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะริบบิ้นนะคะเขาจะโผล่ใต้กลีบตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะใช้แหนบนะคะตรงนี้เราจะใช้แหนบช่วยดึงนะคะก็จะดึงยากนิดนึงค่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็รีดตรงนี้เบาๆค่ะกลีบเด้งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถดึงนะคะก็ดึงนิดนึงค่ะดึงนิดนึงแล้วก็พับนะคะแล้วก็สอดเหมือนเดิมสอดแบบนี้จนครบทั้ง8เส้นนะคะรีดตรงนี้เบาๆนะคะกลีบเด้งขึ้นแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะพับนะคะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้ปลายริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้แหนบนะคะช่วยนะคะแบบนี้ค่ะรีดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะดึงนิดนึงแล้วก็พับนะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงกลีบนิดนึงแล้วก็พับนะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้เท่ากันนะคะพับนะคะสอดนะคะด้านหลังเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะพลิกกลับด้านมาดูกลีบด้านบนนะคะว่ากลีบของเราเท่ากันหรือเปล่านะคะเราก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะอันไหนเราดึงแน่นไปแล้วก็สามารถดันขึ้นมาได้นะคะก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยสีของริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะตัดออกนะคะทั้ง8เส้นเลยตัดแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบง่ายๆนะคะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็สามารถนำเหรียญมาวางตรงนี้นะคะตรงนี้เลยใช้แหนบช่วยดันลงไปนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ